พี่มนครับดูตัวถัดไปเมื่อวานมีราคาปิดแปลกๆไหมฮะใช่ครับเมื่อวานก็ prospect นะครับก็เรียกว่าช็อกตลาดไปช่วงขอบไอ้ตัว call market เนาะเพราะว่าติดลบ 30% เป็นออเดอร์สุดท้ายก็เรียกว่าทุกคนก็เลยงงว่าจากที่มันอยู่ประมาณ8บาทกว่าลงไป6บาทกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็พอดีวันนี้โชคดีนะครับว่าเราได้ทางนักวิเคราะห์นะครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วมันน่ากลัวขนาดนั้นหรือเปล่าหรือว่าภาพรวมของ prospect จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับวันนี้เราอยู่กับหนูนะครับคุณรัศมีมานที่ดูแลหุ้น prospect อยู่นะครับสวัสดีครับหนูสวัสดีค่ะพี่มนสวัสดีค่ะน้องไบรท์สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้าง prospect เกิดอะไรขึ้นเราคุยกับบริษัทบ้างหรือเปล่าคุยเรียบร้อยแล้วค่ะก็จริงๆแล้วทางบริษัทเนี่ยตอนนี้เขามี LINE ad เป็น ad prospect RM อะค่ะก็คือเป็นเหมือนแบบread management หรือ read manager เนาะคือถ้าเกิดใครจะแอดคือเขามีการเผยแพร่ข่าวตรงเนี้ยค่ะที่เหตุการณ์เมื่อวานเนี้ยตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นด้วยแล้วก็เพื่อนได้คุยกับทางบริษัทด้วยก็คือจริงๆก็จะเป็นตามที่เห็นเนาะก็จริงๆเมนส่วนราคาปิดนองตอนเวลา 16:36 นาทีที่เห็นตรงนั้นน่ะแสนประมาณ 100,000 กว่าหุ้นนะคะจริงๆมันก็คือเป็นการเนาะ matching อ่ะตั้งเสนอซื้อเสนอขายตอนนั้นพอดีแล้ว 6.3 ซึ่งมันก็แบบตอนนี้ก็คือเดี๋ยวคงต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากตรงราคาตรงนั้นที่เขาตั้งเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะให้มั่นใจในแง่ของฟันดาเมนทัลค่ะว่าผลประกอบการเขาไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีการ move out หรืออะไรทั้งนั้นนะคะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยบางกอกฟรีเทรดโซน2กับ3ที่หลังจากที่ได้เงินเพิ่มทุนมาแล้วก็มาลงทุนตรงนี้เนี่ย occupancy เต็ม100นะพี่แล้วก็ในส่วนของตัวบางกอกฟรีเทรดโซน1อะค่ะลูกค้าหมดสัญญาก็รีนิวเรียบร้อยคือไม่ได้มีอะไรแบบเป็นในเรื่องของฟันดาเมนทัลเลยนะในขณะเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งนะคะคือเรื่องของค่าเช่าเนี่ยก็ปรับขึ้นได้แล้วด้วยเพราะว่าจากเดิมเนี่ยมันมีการันตีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้มีแคปว่าต้องแบบว่าปรับไม่ได้ตอนนี้กลายเป็นค่าเช่าก็มีแบบเป็นอัพไซด์ด้วยอ่ะแล้วก็แบบมีการปรับขึ้นเรียบร้อยแล้วด้วยจนแล้วเนี่ยเราไม่ได้มองว่ามันเป็นในแง่ของตัวพื้นฐานอะไรเลยเป็นแง่ของตัวราคาที่แบบเดี๋ยวต้องมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนี้เดี๋ยวน่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมอะค่ะตัวนี้มันจ่ายปันผลเป็นควอเตอร์ใช่ไหมที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาเรื่องเงินสดเนาะก็ใช่เพราะว่าแต่ก็แค่ไตรมาสที่แล้วที่อาจจะจ่ายปันผลได้ต่ำกว่าที่เขาตั้งเป้าไว้รวมถึงที่เราทำไว้เพราะว่าเผอิญเนี่ยมันเป็นแค่ช่วงปลายไตรมาสที่มันมีการลงทุนในไอ้บางกอกฟรีเทรดโซน2กับ3นี่แหละทีนี้คือรายได้กับกำไรอะค่ะมันก็มีสแปชเพราะว่ามันรับรู้มาแค่10วันเองแล้วมันก็มีหนูเพิ่มทุนเพิ่มขึ้นไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไตรมาส2มันก็จะเหมือนเดิมแล้วก็ประมาณไตรมาสละ20ตังค์แล้วเขาก็เพิ่งเพิ่มทุนไปสำเร็จด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ก็คือมีเงินที่จะไปขยายธุรกิจต่อด้วยก็น่าจะต้องใช่ค่ะแล้วที่ใส่เข้าไปที่เมื่อกี้ที่แจ้งอะค่ะบางกอกฟรีเทรดโซน2กับ3อะ occupancy เต็มร้อยแล้วนะค่ะซึ่งก็คือเงินเพิ่มทุนตรงนี้ก็เป็นไปได้ที่มันอาจจะเป็น error ในการคีย์เป็นไปได้สูงต้นไปก็เคยเห็นอย่างนี้เหมือนกันแล้วโดยทั่วไปก็ถ้า fundamental ยังดีอยู่เนี่ยตลาดก็จะprice ราคากลับมาเป็นปกตินะครับวันนี้ก็น่าจะกระเด้งกลับขึ้นมาเนาะหนูยังยืนตัว target price ที่ 12.1 ถูกไหมครับถูกค่ะโอเคอันนี้เรารวมตัวเพิ่มทุนอะไรทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ค่ะรวมหมดแล้วค่ะโอเคได้ครับครับพี่มนจริงก็คุณบุญเลิศมีสอบถามมาเรื่อง prospect พอดีก็ตอบพอดีเลยตอบด้วยนักวิเคราะห์เลยโอเคได้ครับขอบคุณนะขอบคุณมากหนูขอบคุณมากค่ะเรียนนำไปกันครับสวัสดีครับโอเคก็ prospect ก็เชื่อว่าวันนี้น่าจะเด้งกลับนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นลักษณะของ error เพราะที่ผ่านมามันก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็จ่ายปันผลไม่มีปัญหา